สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องลุงหมีคอมเมนต์อีกแล้วนะครับวันนี้ก็มาพบกับข่าวสารวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเหมือนเดิมนะครับวันนี้วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเนี่ยครับมีแมตช์พบกับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับในเวลา 18:00 น.นะครับวันนี้ก็แข่งขันจบลงแล้วนะครับผลก็คือไทยนะครับแพ้ญี่ปุ่นไป0ต่อ3เซตนะครับโอ้โหบอกเลยว่าสู้กันมันจริงๆนะครับเพราะว่าแต้มก็ไม่ได้ห่างกันอะไรมากมายนะครับถือว่าสูสีคู่ขี้กันเลยนะครับแต่ว่ามีบางเซตเนี่ยคือน้ำตาแทบไหลเลยนะนำมาเยอะๆแต่เราก็พลิกแพ้จนได้นะครับวันนี้สู้ความเหนียวของญี่ปุ่นไม่ได้จริงๆนะครับแล้วก็การแก้เกมของโค้ชก็มีแบบขัดใจกองเชียร์อยู่นะครับหลายครั้งหลายจังหวะเลยนะครับแล้วก็การขอเวลานอกเนี่ยบางครั้งเรานำตั้งเยอะนะไม่เบรกเกมเขาเลยนะครับจนเขานำเรา 2-3 แต้มถึงมาขอเวลานอกนะครับขอแบบนั้นมันก็ช้าไปแล้วนะจ๊ะโค้ชนะครับผมอันนี้ก็ต้องเข้าใจจริงๆนะครับไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันเนาะก็ขัดใจไปรุ่นน่ะโค้ชขอเวลานอกช้ามากนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวแบบมั่วซั่วไปหมดเลยโดยเฉพาะเซตที่3เนี่ยคือแบบดำน้ำอยู่อ่ะก็เปลี่ยนตัวตีบ้างเปลี่ยนตัวเซตบ้างเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับไม่รู้ว่าจะเล่นหน้า3หลัง2หรือ4 3 1ก็ไม่รู้นะงงไปเลยนะครับวอลเลย์บอลหรือฟุตบอลเนี่ยนะก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นกำลังใจกันต่อไปนะครับก็แพ้ญี่ปุ่นไป3ต่อ0เซตนะครับเซตแรกนะครับ25ต่อ23นะครับเซตที่2 25ต่อ19นะครับและเซตสุดท้ายนะครับ25ต่อ23คะแนนนะครับไทยก็จบเป็นที่2ของสายนะครับไปเจอกับจีนนะครับที่ชนะเวียดนามมา3ต่อ0เซตเหมือนกันนะครับจีนถล่มเวียดนามแบบเละเทะเลยนะทุกคนก็คือเซตแรกเนี่ย25ต่อ13นะครับเซต2 25ต่อ13แล้วก็เซตสุดท้ายนะครับ25ต่อ11คะแนนนะครับชนะเวียดนามไป3ต่อ0เซตนะครับผมบอกเลยว่าโอ้โหจีนเนี่ยจัดหนักจัดเต็มนะแต่ว่าชุดนี้ของจีนนะครับต้องอย่าลืมว่าเราเนี่ยเคยชนะใน VNL 2022มาแล้วนะครับแต่ก็อย่าลืมว่าจีนเขาหมายมั่นปั้นมือที่จะล้างแค้นให้ได้นะเพราะว่าเราชนะจีนมาแบบติดๆกันเลยนะทุกคนยังไม่แพ้จีนเลยนะครับตั้งแต่พบกันมาตั้งแต่ปี2022นะครับโดยเฉพาะชุดใหญ่นะเพราะว่าเราชนะจีนแล้วเราไม่เจอจีนอีกเลยนะครับจนเรามาเจอในชิงแชมป์เอเชียเนี่ยเราก็มาเจอทีมรองของเขานะครับยังไม่เจอทีมแบบจัดหนักจัดเต็มที่เคยเจอใน VNL แต่รอบนี้จีนจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับก็น่าจะเป็นจีนที่อยากจะล้างแค้นเรานะทุกคนแล้วก็อยากจะย้ำชัยชนะกับเรานะครับเพื่อทวงคืนความเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียนะครับก็ต้องมาดูกันว่าพรุ่งนี้ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเนี่ยจะสามารถล้มยักษ์ได้อีกครั้งหนึ่งหรือเปล่านะถ้าทำได้เหมือนกับหน้าที่เจอโปแลนด์บอกเลยจีนก็จีนไทยสู้ได้แน่นอนอยู่ที่กำลังใจของน้องๆทุกคนนะครับแต่วันนี้ต้องบอกเลยว่าเจอกับญี่ปุ่นนะทุกคนเหนื่อยมากญี่ปุ่นเหนียวมากบางเซตเนี่ยโต้กันแบบนานมากเลยนะกว่าจะได้แต่ละแต้มของญี่ปุ่นนะครับแต่ญี่ปุ่นตบเราเนี่ยง่ายเหลือเกินนะบางครั้งแบบเราก็ไม่เหนียวอะสมัยที่เราหลุดไปเฉยๆนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรสู้กันต่อไปนะครับเราก็ต้องเชียร์ทีมชาติไทยของเราเอาไว้ก่อนนะครับพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับเจอกันนะเวลา 18:00 น.นะครับดูถ่ายทอดสดได้ที่ช่อง Workpoint 23และ PPTV HD 36เหมือนเดิมเลยทุกคนเรายังไม่แพ้นะทุกคนถ้าชนะจีนได้มีโอกาสที่จะไปชิงเหรียญทองนะครับแต่ถ้าแพ้ก็ไม่เป็นไรน่าจะไปรอชิงที่3ระหว่างคู่ญี่ปุ่นกับเวียดนามแต่ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดตามความคิดของแอดนะครับคิดว่าเราน่าจะได้ชิงที่3กับเวียดนามแต่ถ้าเราสามารถพลิกชนะจีนไปได้เราก็จะได้ไปชิงเหรียญทองแน่นอนนะครับก็ต้องอยู่ที่ว่าน้องๆทุกคนจะสู้ขนาดไหนแล้วก็กองเชียร์ชาวไทยทุกคนจะร่วมใจกันเชียร์ขนาดไหนนะครับส่งกำลังใจไปให้กับทัพนักกีฬาไทยวอลเลย์บอลหญิงของเรานะครับทุกคนแล้วก็ใครที่มีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันหน่อยแล้วกันนะว่าวันนี้โค้ชด่วนนะครับแก้เกมเป็นยังไงบ้างแล้วก็ขอเวลานอกเนี่ยถูกใจวัยรุ่นกันหรือเปล่านะทุกคนเอาละผมสำหรับวันนี้นะครับถ้าทุกคนชอบคลิปแบบนี้และอยากให้แอดทำคลิปแบบนี้เรื่อยๆนะครับฝากเป็นกำลังใจให้แอดนะครับผมจริงๆนะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามกันเยอะๆนะครับให้ถึง 1,000 ซับนะครับทุกคนครับเอาละผมแล้วก็ขอบคุณจริงๆนะครับที่ดูคลิปนี้จนจบนะสำหรับวันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ